ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Movie Wanderer นะครับวันนี้สำหรับช่วง Known For เราจะมาพูดถึงนักแสดงคนนี้เลยครับ Timothy Olyphant Timothy Olyphant นะครับก็จริงๆเราพูดถึงเรื่องชื่อก่อนเขาชื่อ Timothy ใช่ไหมแล้วก็นามสกุลเขาเนี่ยตัว PHANT เนี่ยไม่ได้อ่านว่าแพนนะเขาจะต้องอ่านเสียงว่า Olyphant นะครับแต่ว่าด้วยความที่เราก็เป็นคนไทยแหละเนาะก็ออกเสียงกันง่ายๆแล้วกันก็เป็น Olyphant นะครับซึ่ง Timothy Olyphant เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นดาราฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ผ่านหน้าผ่านตาคือมีผลงานมามากมายนะครับคิดว่าคนไทยหลายๆคนก็คงรู้จักกันดีนะครับก็เราจะไปพูดถึงประวัติเขาหน่อยละกันโดยส่วนตัวนะครับก็คุณทิโมธีเนี่ยครับเขาก็เกิดเมื่อวันที่20เมษายนนะครับ1968ก็คือตอนนี้ก็อายุ51ปีได้แล้วนะครับก็คือเขาเกิดที่โฮโนลูลูนะครับที่ฮาวายมีพี่น้อง3คนนะครับโดยที่คนโตเนี่ยก็คือทำงานกับ Warner Bros นะครับส่วนคนน้องเนี่ยจะเป็นนักร้องนำนะครับมีวงดนตรีอยู่ส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เริ่มจากการที่เรียนไฮสคูลแล้วก็เข้ามหาลัยใช่ไหมเขาเรียนที่ University of Southern California นะครับโดยเขาเรียนเมเจอร์ที่เป็น Fine Arts and Theater ก็คือเขาจะเรียนเกี่ยวกับการทำหนังการทำภาพยนตร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนที่เขาแบบกระเดียดกลับมาที่เขาเรียนจบไปเนี่ยเขาก็เคยไปอ่านเป็นข่าวกีฬาให้ช่องวิทยุมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความสามารถในการมีความกล้าแสดงออกอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเรียนเมเจอร์ที่มันเป็น Fine Arts แล้วก็มี Theater นะครับแล้วก็เขาน่าจะพูดเก่งด้วยนะเพราะว่าเป็นนักข่าวให้กับช่องกีฬามาก่อนทีนี้พอเมื่อเขาเข้าวงการมาเนี่ยครับเขาก็มีผลงานทั้งทีวีและภาพยนตร์นะครับตอนปี2008เนี่ยเขาเคยถูกทาบทามให้ไปเล่นเป็นไอรอนแมนด้วยนะซึ่งไอรอนแมนที่เรารู้จักกันดีก็คือเป็นคุณโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ใช่ไหมแต่ว่าเขาเคยถูกทาบทามตอนนั้นเขาเป็นหนึ่งในช้อยส์ที่เขาเลือกนะครับว่าใครจะได้รับบทนี้ไปนะครับแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมเพราะอาจจะติดด้วยเรื่องตารางงานอาจจะติดด้วยแบบว่าการแคสติ้งนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าเขาอะครับเป็นคลาสเมทกับเพื่อนสมัยวัยรุ่นของเขาเนี่ยก็คือเจอร์มี่เรนเนอร์นะครับคุณเจอร์มี่เรนเนอร์ก็คือฮอกอายนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าได้แสดงหนังด้วยกันก็คงจะมีเคมีที่เข้ากันดีนะครับซึ่งไม่เป็นไรครับจริงๆเขามีผลงานที่น่าสนใจเยอะมากอีกเรื่องนึงก็คือเขาเป็นเพื่อนสนิทกับคนนี้แหละครับโคนันโอไบรอันก็คนนี้ก็เป็นขวัญใจผมเหมือนกันผมติดตามผมดูโคนันแบบทุกวีคเลยผมชอบโคนันมากๆแบบเป็นหามากนะครับก็เขาเป็นเพื่อนสนิทกันครับเขาก็เลยได้ไปออกรายการของโคนันบ่อยๆนะครับทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์นะครับผลงานที่ผ่านมานะครับของทิโมธี โอลิแฟนต์นะที่เราอาจจะคุ้นกันคืออันนี้ผมเลือกมาจากเรื่องที่ผมดูแล้วแล้วเรื่องที่ผมชอบนะครับผมก็เลือกมานี่ผมเลือกมาแค่3เรื่องก็คือเรียงตามวันที่ออกนะครับตอนปี2007จะเป็นปีที่พีคมากๆสำหรับเขานะครับเพราะว่าเขามีภาพยนตร์ออกมา2เรื่องแล้วคือปีนั้นคือเป็นปีที่แบบว่าผมแบบจำขึ้นใจเลยแล้วก็แบบชอบเขาเลยตั้งแต่ปีนั้นนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่อง Live Free or Die Hard นะครับเรื่องนี้เขาไม่ได้เป็นแสดงเป็นพระเอกนะเรื่องนี้ก็คือเป็นแฟรนไชส์หนึ่งเป็นซีรีส์หนึ่งของ Die Hard นะครับก็คือบรูซวิลลิสนี่แหละแต่ว่าในเรื่องนี้เขาอ่ะรับบทเป็นตัวร้ายครับเป็นหัวหน้าตัวร้ายเลยเป็นแล้วก็จะเป็นตัวร้ายที่เขาเรียกว่าไงอ่ะใช้ความที่เป็นโลกดิจิตอลโลกออนไลน์เนี่ยต่อสู้กับพระเอกพระเอกจะเป็นแบบเป็นอนาล็อกแล้วก็ตัวร้ายจะเป็นดิจิตอลนะครับซึ่งแบบสุดท้ายก็พระเอกมันก็ต้องชนะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะธรรมะย่อมชนะอาธรรมอยู่แล้วใช่ไหมพระเอกก็ต้องชนะตัวโกงอยู่แล้วแต่ว่าการแสดงของเขาคือแบบผมชอบเขาบอกว่าแบบเฮ้ยมันแบบเป็นตัวร้ายที่มีเสน่ห์ตัวร้ายที่แบบว่ามันมีความเลวที่แบบว่าเราชื่นชอบการแสดงของเขานะครับอันนั้นคือเรื่องของ Live Free or Die Hard ก็จริงๆภาพยนตร์ดีนะครับเรื่องนั้นเป็น Die Hard ภาคที่น่าจะเรียกว่าเป็นภาคล่าสุดแล้วเนาะมันคือปี2007เป็นภาคที่มันทุกอย่างมันกลมกล่อมครับมันมีความแอคชั่นมีความเชียร์เรอร์มีความฮาครับมันตลกเพราะว่ามันมีจัสตินลองเนาะที่มาชอบลูกสาวของจอห์นแมคเคลนลูกสาวของบรูซวิลลิสใช่ไหมที่ว่ามันก็เลยมีช็อตกุ๊กกิ๊กมีช็อตเทฮานะครับแล้วก็มีช็อตสู้มีช็อตบูนะครับผสมกันไปนะครับก็สำหรับเรื่องนี้ครับคือ Live Free or Die Hard นะครับจริงๆมันเข้ามาตั้งแต่มันจะเข้าก่อนอีกเรื่องนึงที่ผมพูดถึงก็ปี2007ใช่ไหม
ีกเรื่องนึงครับก็คือ Hitman คือ Hitman เนี่ยมันคือเข้าวันที่21 November ก็คือเดือน11ใช่ไหมแต่ว่า Live Free or Die Hard เนี่ยมันจะเข้า27 จูนก็คือห่างกัน5เดือนครับผ่านเวลาผ่านแค่5เดือนมีหนังของ Timothy Olyphant ออก2เรื่องเลยแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าแจ้งเกิดเขาให้คนไทยรู้จักเขาแบบสุดๆเลยเพราะเป็นเรื่องที่แบบว่าใครๆก็ต้องรู้จักครับสำหรับเรื่อง Hitman นะครับเรื่อง Hitman ก็คือเกี่ยวกับAgent 47คือจะเป็นเหมือนองค์กรนะครับที่จะมีนักฆ่ามีฮิตแมนมีมือปืนรับจ้างแล้วแต่ละคนก็จะที่หัวก็จะมีขีดมียิงบาร์โค้ดได้นะครับอย่างกับไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์เซ็นเตอร์ไอ้ที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมมีบาร์โค้ดซึ่งตัวTimothy Olyphantเนี่ยพอแสดงหนังเรื่องนี้ครับเขาก็คือผมไม่แน่ใจเขาโกนหัวจริงไหมแต่น่าจะโกนหัวจริงเนาะเพราะว่ามันคงไม่เนียนแล้วถ้าแสดงหนังแล้วไม่โกนหัวจริงคือเอกลักษณ์ของฮิตแมนคือต้องหัวโลนครับแล้วก็มีบาร์โค้ดนะครับแล้วก็เขาแสดงบทบู๊ได้ดุดันมากแล้วก็ตลอดทั้งเรื่องก็คือต้องหน้าเข้มๆคึมๆครับจะไม่มีมาเฮฮาอะไรไม่มีครับคือเราคนไทยก็เลยจะติดภาพกับว่าฮิตแมนคือมือปืนที่แบบเข้มๆเก่งๆโหดๆนะครับก็เป็นบทที่เข้าเขามากแล้วเขาแสดงออกมาได้แบบดุดันแบบฉากบู๊ฉากอะไรนี่แบบว่าโคตรเท่นะครับก็ฮิตแมนก็เป็นเรื่องนึงที่อยู่ในใจเลยนี่เป็นเรท R เนาะแล้วก็หลังจากนั้นครับผ่านไปหลายปีมากครับเขามีผลงานทางทีวีมีภาพยนตร์มีให้เสียงแอนิเมชันเนาะมีแรงโก้ให้เสียงภาคนู่นนี่นั่นใช่ไหมผ่านมานานครับก็เราก็แบบไม่ได้มีผลงานอะไรเปี้ยงปังสุดท้ายครับมีซีรีส์จาก Netflix ครับที่เพิ่งออกไปเมื่อปี2017คือ2ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้มาซีซั่นจะมาซีซั่นที่3แล้วก็คือSanta Clarita Diet นะครับซึ่งเรื่องนี้โอ้โหคือแบบเปลี่ยนลุคแบบฉีกบทบาทมากนะครับคือTimothy Olyphantแสดงคู่กับDrew Barrymoreนะครับแสดงเป็น2พ่อแม่เนาะที่มีลูก2คนซึ่งเรื่องนี้ก็คือเรื่องย่อคือDrew Barrymoreเนี่ยในเรื่องก็คือจะเป็นชีล่านะคุณชีล่าแฮมมอนคือเป็นเจ้าที่เรียลเอสเตทครับเป็นคนที่ขายพวกแบบ property ขายบ้านขายที่อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือไปโดนคำสาปครับไปโดนติดเชื้ออินเฟคมาอยู่ดีกลายเป็นคล้ายๆซอมบี้ครับแต่ว่าต้องกินเนื้อคนแต่ว่ายังมียังมีความสติสัมปชัญญะยังเป็นคนยังเป็นมนุษย์ปกติอยู่ใช่ไหมแต่ว่าต้องกินเนื้อคนครับคือกินอาหารธรรมดาไม่ได้แล้วส่วนคุณที่มาที่โอลิฟแฟนเนี่ยก็คือเป็นคุณโจเอลแฮมมอนก็เป็นสามีของเขาก็ต้องคอยดูแลครับสุดท้ายก็คือต้องไปทำภารกิจครับไปฆ่าคนเลวแล้วก็เอาเนื้อมาให้เมียกิน คือเป็นเรื่องที่แบบวายป่วงมากแล้วเรื่องนี้คือฉีกลุคมากๆเพราะว่ามันฮาครับมันกลายเป็นแบบว่าทิโมธีโอลิแฟนมายิงมุกครับมาแบบยิงมุกโป้งป้างแล้วก็มีแบบมาเล่นมุกตลกหน้าตายอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกสาวคนนึงมีเด็กข้างบ้านมีนั่นแล้วคือเรื่องราวคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นซีรีส์ที่ดำเนินเรื่องฉับไวครับคือผมพูดได้เต็มปากเลยว่าเรื่องมันดำเนินฉับไวมากแบบมันจะไปทางนี้ก็ไปมันจะกลับมาทางนี้ก็มามันจะไปต่อก็ไปนะครับคือมันกลายคือมันเหมาะกับเทรนด์ของซีรีส์ในยุคปัจจุบันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับที่แบบมันต้องมาปูเรื่องต้องมาแบบค่อยๆปูเรื่องไปค่อยๆมาเริ่มค่อยๆทำความรู้จักตัวละครคือยุคสมัยนี้ครับคือต้องแบบโป้งป้างโป้งป้างอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยซานต้าคาริต้าไดเอทเนี่ยก็เลยต้องบอกว่าแบบตัวความฮิตเนี่ยตั้งแต่ซีซั่นแรกเนี่ยคือพีขึ้นมามากๆแต่ด้วยความที่ว่าพอมันเริ่มยังไงอ่ะพอมันเริ่มดังใช่ไหมพอเริ่มดังคนก็คาดหวังคนก็อยากให้มีภาคต่อพอมีภาคต่อปุ๊บบทอะไรมันก็ยังแบบไม่ค่อยลงตัวอะไรขนาดนั้นแต่ผมว่าซีซั่น1และ2คือเป็นซีซั่นที่เป็นทีเด็ดเลยนะครับซึ่งก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สร้างชื่อนะครับคือเคมีเข้ากันด้วยแหละระหว่างTimothy OlyphantกับคุณDrew Barrymoreเนี่ยคือมันกุ๊กกิ๊กมาแบบน่ารักอ่ะแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบเป็นคู่รักวัยกลางคนอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งนี่ครับคือผลงานทั้งหมดนะของTimothy Olyphantนะครับซึ่งเป็นดาราคนหนึ่งที่ผมชอบการแสดงของเขานะครับคือก็แสดงได้ทุกบทบาทจริงๆแล้วก็เดี๋ยวปีหน้านะครับปี2020เนี่ยอีกไม่นานละเดี๋ยวจะมีฟาโก้นะครับเป็นซีรีส์เหมือนกันเป็นทีวีซีรีส์ฟาโก้ตอนนี้มันมีทั้งหมด3ซีซั่นแล้วนะครับซึ่งซีซั่นที่4เนี่ยก็จะเป็นคือแต่ละซีซั่นใช่ไหมเขาจะดำเนินเรื่องต่างโลเคชั่นแต่ว่าจะมีความแบบลิงก์กันเล็กน้อยมีตัวละครที่แบบว่าเป็นลิงก์กันมาเนาะสุดท้ายก็เป็นเนี่ยเอพิโซด4เนี่ยเอ้ยซีซั่น4เนี่ยต้องรอดูครับว่าเขารับบทเป็นคุณดิ๊ก
Big Deffy Big Ware ผมไม่รู้นะผมไม่เคยดูเหมือนกันนอกนี้เคยได้ข้อมูลมาแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูครับว่าเราไปดูซีซั่นที่4แล้วเนี่ยเรื่องฟาโก้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าจดจำขนาดไหนนะครับก็สำหรับวันนี้นนฟอร์ครับก็เรามาแนะนำให้รู้จักกับพระเอกนักแสดงที่เป็นตัวร้ายด้วยและพระเอกด้วยคนนี้นะครับคุณชิโมธี ออลิแฟนต์